สวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับซับกันที่กรุ๊ปนะครับเดทนาฟังสะอาดนะครับมากับเดียนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็น4โมเดลครับที่เราเปิดที่เราเปิดให้ใช้จริงมาจะครบปีแล้วมีโมเดลหนึ่งก็ครบ1ปีไปแล้วอันนี้คือใช้จริงลูกค้าใช้จริงเทรดจริงตามจริงเลยนะครับก็คือโมเดลแรกเลยครบปีไปวันที่10เดือน5ก็คือจะครบปีวันจันทร์นี้แหละครับคือนี่คือคุณกำลังเอารีซัลต์ในส่วนของโมเดลตัวอย่างที่เราที่ทำจริงใช้งานจริงใช่ใช่เอาตัวรีซัลต์มาให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่ามันเวิร์กถูกแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะลงไปใช่ไหมว่าจะทำยังไงถึงจะได้อย่างนี้ถูกถูกต้องถูกต้องโมเดลแรกกำไรก็โมเดลแรกนะกำไร60จุดทั้งปีอาจจะได้ไม่เยอะไม่ได้เยอะในจอหน่อยโมเดลที่2จะครบปีวันที่18เดือน6นี่เป็นปีอีกเดือนนึงเอ๊ะเดี๋ยวนะปีที่แล้วคือผมปีที่แล้วผมพยายามพัฒนาโมเดลขึ้นมาทั้งปีเลยก็คือคลอดโมเดลมาเรื่อยๆคลอดโมเดลออกมาเรื่อยๆนะครับคือโมเดลผมเนี่ยบอกเลยว่าคัดมาแล้วให้จริงๆนั่นคือคัดมาแบบโคตรคัดอ่ะบอกเลยว่าเข้มงวดมากกับการคัดโมเดลมาแต่ละโมเดลนี่คือเท่ากับว่ามันผ่านไอ้ช่วงที่วิกฤตที่มันแรงๆลงมาด้วยใช่ไหมพวกเนี้ยถูกต้องอันนี้โมเดลที่2โอเคก็จะอีกเดือนนึงเรียกว่าอีกเดือนนึงจะครบอายุ1ปีนึงโอเคก็40จุดไม่แต่ของคุณเนี่ยคือคุณเทสมาก่อนนานมากแล้วคุณเพิ่งปล่อยให้ลูกค้าใช้เป็น1ปีถูกมั้ยไอ้คำว่าปีนึงของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราทำขึ้นมานะครับแต่หลักการนั่นคือว่ามันต้องเทสนานมากกว่าที่จะออกมาให้ทุกคนใช้ได้เนี่ยนะครับถูกครับแล้วก็วันนี้มีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับโมเดลที่3อันนี้โมเดลนี้คือฮามากโมเดลที่3ก็เดี๋ยวจะอีกสัก2เดือนมันเดือน7จะครบปีอีก2เดือนจะครบปีเหมือนกับข้อออกมาทีเราเดือนละโมเดลเพื่อให้ลูกค้าซึมซับก่อนอ่ะพี่บีอันกำไรหน่อยสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่ดิ4จุด400เดี๋ยวอู้400จุดเลยเหรอโมเดลที่5ครับมาเป็นโมเดล5VV ก็100จุดอุ้ยตายละเฮ้ยผมเลิกทำงานดีกว่ามั้งไปฝากคุณเทรดดีกว่ามั้ยมันแต่โนไม่รับฝากเป็นลูกค้าได้เราให้คำแนะนำคือโมเดลพวกนี้เราปล่อยให้ลูกค้าใช้เดี๋ยวจะมีวิธีใช้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีวิธีทำถูกไหมโอเคทีนี้ตัวโมเดล3ที่เรียกว่าฮือฮามากเพราะมันเยอะใช่ไหมพี่บีดูผลก่อนไหมดูเดี๋ยวผมเอาผลให้ดูหน่อยเนี่ยมีผลแบบว่าพี่บีคิดว่าไอ้400จุดเนี่ยครับเทรดปีจะครบ1เอาเรียกว่าจะครบ1ปีแล้วกันพี่บีคิดว่าจะเทรดสักกี่ครั้งดีเทรดสัก50ครั้งอะ50ครั้งต้องทำกำไรได้เยอะมันต้องเทรดบ่อยหน่อยเปล่าอันนี้ผมถามเราเหมือนกับเป็นการคุยอันนี้คือเดากันดับถูกไหนตรงนี้อันนี้คือเทรดทรานเซ็คชันเลยหรอใช่คุณทรานเซ็คชันเฮ้ยเดี๋ยวคุณโชว์ของอย่างนี้ได้เหรอเฮ้ยมันเป็นความลับหรือเปล่าผมบอกแล้วผมกล้าท้ามาเก็ตเมเกอร์ต่างๆนะมาสวนผมได้โอ้โหเพราะว่าเรามั่นใจว่าโรบอทเราทนทุกสภาวะถูกไหมมันปังทุกสภาวะกันใช่ไหมตามหัวข้อเรื่องเราโอเคคุณพรีเซนต์ต่อรอบแรกครับเราช็อตไปก่อนกำไรมาจิบๆ 2.7 รอบที่2เราเปิดลองแล้วเราก็ติดนิดนึงขาดทุนไป 1.3 จุดติดนิดนึงแล้วแบบแต่ถ้าเกิดเราดูวันเนี่ยก็คือเราเปิดมาแบบเราเปิดมา23 24เราออกวันเดียว24ปุ๊บเฮ้ยเวลาเราผิดทางเฮ้ยเรารู้สึกเราผิดทางแล้วแล้วก็ออกเร็วถูกแล้วพอเราช็อตปุ๊บเรากำไร51จุดแต่ถูกทางเนี่ยคุณไม่รีบปิดถูกไหมคุณเลทโปรฟิตรันใช่เนี่ย25อันนี้เดือน7นะเดือน7พูดถึงเดือน9 2เดือนเฮ้ย2เดือนลูกค้าไม่เบื่ออ่ะก็ชิลมาชิลนะชิวไปชิวแล้วก็มาเปิดลองวันที่2เดือน9ก็คือเวลาคือพอร์ตเรียกว่าโมเดลผมทุกโมเดลจะไม่มีคำว่าพอร์ตว่างคือจะมีสถานะตลอดเวลาว่างั้นเถอะถูกจะไม่มีคำว่า cash is king คือเราจะลงทุนตลอดเวลาถูกต้องอืมเห็นไหมก็คือ
ปิดช็อตมาเปิดร้องก็คือวันเดียวกันแหมอุ๊ยนี่โลเวอร์สัญญาคุณก็โน้ตไว้ด้วยเหรอเนี่ยว่าถูกต้องโอ้ยเราทำตามทุกอย่างที่แบบว่าเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนกับทำทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือแอคชั่นจริงใช่ๆๆแล้วก็โน้ตไว้เลยว่าเราตั้งกติกามาทุกอย่างว่าเหมือนกับเราจะทำเป็นกฎสากลเลยครับๆเวลาเราโลเนี่ยครับเพื่อจะให้รู้ว่าโมเดลเราโลตอนไหนมีสลิปเพจเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่ถูกไหมถูกเราจะโลตอน ATO 2ของวันก่อนวัน last trading day นะครับนะหรือจะเป็นวัน last trading day ก็คือวันสุดท้ายเลยก็ได้แต่เป็น ATO 2ครับแต่จริงๆแล้วผมก็ใช้ที่วันสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ ATO 2เลยเพื่อจะให้คือพวกเหล่านี้มันคล้ายกับคำว่าแก้ต่างให้แก้ต่างหมายความว่าบางทีนักลงทุนไปฟังคนอื่นมาครับไปฟังกูรูท่านอื่นมาบอกว่าครับวันสุดท้ายเนี่ยเทรดไม่ได้มันสวิงใช่ไหมมันจะนั่นนี่นู่นคือผมจะบอกว่าผมจะมีสิ่งหนึ่งคือบางครั้งอ่ะคนทำอ่ะไม่ค่อยได้พูดแต่คนพูดอ่ะไม่เคยทำไม่ค่อยได้ทำเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าเฮ้ยนี่คุณกำลังว่าผมหรือเปล่าเพราะผมพูดเยอะสุดในโบกแล้วนะเว้ยไม่เกี่ยวอ๋อคนละหน้าที่กันใช่ไหมคนละใช่คนละหน้าที่กันแล้วบางอย่างเนี้ยมันอาจจะแบบพอไปพูดต่อๆกันอ่ะครับผมทีเนี้ยเราก็ทำทุกอย่างให้เป็นกฎสากลเพื่อให้มันแบบเฮ้ยเราคุยกับทุกคนเนี้ยถามว่าทำไมโมเดลของผมเนี้ยแอคชั่นที่เดียวเลยนะเข้าใจก็คือเห็นไหมคุณแอคชั่นด้วยใช่เพราะนั้นคือทุกคนจะได้ราคาเดียวกันหมดเลยมันจะมีความมันจะลงด้วยความแฟร์ของ pricing ทุกหมดเลยเวลาทำโมเดลเนี่ยเวลาเทสโมเดลไม่ว่าจะเป็นการเทสแบบ MT4 ครับผมหรือเทสจากทุกโมเดลต่างๆนานาทุกแพลตฟอร์มต่างๆคือเราเทรดมือเราก็ต้องทดสอบเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้ถูกไหมเดี๋ยวเล่าต่อเพราะว่าเวลาใครไปเทรด MT4 จะเป็นแมนนวลจะทำเป็น Excel จะทำเป็นแบ็กเทสต่างๆนานาไปทำเป็นไทม์เฟรมอื่นเป็นเรียลไทม์สิ่งหนึ่งอ่ะคือคุณเทรดไม่รู้ว่าไอตอนนั้นมันแมทกี่คอนถ้าเกิดสมมติว่าคุณเทรด1คอนอ่ะโอเคอันนี้ผมบอกเลยนะถ้าเกิดคุณแอคชั่นแค่1คอนมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกใช่ป่ะผลมันจะใกล้เคียงกับแบ็กเทสเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแอคชั่นสัก5คอน10คอนไม่ได้แล้วหรือเมื่อไหร่ที่พอร์ตคุณใหญ่ๆขึ้นใช่เฮ้ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วใช่มันจะมีปัญหาสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามคิดก็คือเฮ้ยเราเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนคือลูกค้าไม่ได้อยากจะเทรดคอนแทคเดียวทุกคนหรอกถูกป่ะทุกคนก็อยากจะเทรดเดียวแบบเยอะๆคืออะไรแค่ใช้คำว่าลูกค้าเทรดคนละคอนก็ไม่ได้แล้วต้องมีแค่ผมคนเดียวที่เทรดคอนเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเทรดสัก50คนคนละคอนก็50คอนแล้วถูกไหมอ๋อมันก็กระจุกตัวเข้าไปใช่ไหมราคานะทามมิ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็โดนกระชากขึ้นกระชากลงเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีความคนที่ได้แมทและคนที่ไม่แมทเกิดความเสียเปรียบเหลื่อมล้ำกันละถูกหรือคนที่ไล่ราคาคนแรกๆครับผมก็แบบทำยังไงให้มันเกิดความแฟร์แบบคือจริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะในแง่ของการลงทุนอ่ะทุกคนต้องเข้าใจตรงจุดนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอเวลาชีวิตจริงอ่ะนะเดียคือคนที่ได้ราคาที่เสียเปรียบอ่ะเขาก็น้อยใจไงเขาก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ยระบบของคุณที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือแก้ไขปัญหาพวกที่ตรงเนี้ยคิดเผื่อเช่าคือพูดง่ายคิดเผื่อลูกค้าไว้แล้วถูกไหมจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปโฟกัสที่เรื่องของ pricing นู่นนี่นั่นแต่คือคุณโฟกัสที่ process ที่ระบบที่คุณภาพของระบบด้วยให้มันได้ให้มันยืนอยู่ได้ในระยะยาวได้เนี่ยมันจบแก้ไขปัญหาพวกนี้ทุกอย่างได้ถูกไหมใช่ใช่ใช่คุณว่าต่อโอเคผมก็แบบผมจะเป็นผมกล้าพูดว่าผมน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่โมเดลที่แอคชั่นแค่วันละครั้งตื่นเช้ามาสมมติพี่บีเป็นนักวิเคราะห์ใช่สมมติพี่บีมีไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเปิดมาตื่นมาปุ๊บมาตั้งราคา ATO ตามที่น้องบัวน้องผมจะมีน้องบัวเป็นคนคอยส่งสัญญาณให้ทีมงานนะครับน้องบัวนี่น้องบัวโชว์น้องบัวนิดนึงนี่น้องบัวนะครับนี่รูปจากไลน์นี่รูปจากไลน์น้องบัวน้องบัวถ้าน้องบัวดูอยู่อย่าด่าพวกพี่นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะน้องบัวจะเป็นคนคอยส่งสัญญาณให้ใช่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 นะครับเราก็แค่ตั้งราคาก่อนออกจากบ้านเนาะใช่ไหมแค่นั้นเองถูกตั้งราคาก่อนทำอะไรทั้งสิ้นครับผมทีนี้ก็เนี่ยก็เทรดไปเทรดมาเห็นไหมจะสังเกตครับผมท
ที่บีสังเกตดูว่าให้พี่บีลองสังอันนี้คือจากของจริงเลยอืมๆๆพี่บีลองดูหน่อยสิว่าเวลาขาดทุนเนี่ยจริงๆผมทำไว้แล้วแต่พี่บีดูก่อนดูได้ตามว่าขาดทุนมากสุดเท่าไหร่ที่ผ่านมาขาดทุนมากสุดประมาณเกือบ20จุดอะตรงนั้นนะตรง18จุดตรงนั้นนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันโดนเรื่องของ low over สัญญา slip page เท่านั้นนึงนะซึ่งถ้าสมมติจริงๆเราไม่นับ low over สัญญาที่มันมี slip page ตรงนั้นเยอะๆอะจริงๆอะขาดทุนโดยปกติของการเทรดของคุณเนี่ยอยู่ไม่เกิน10จุดอะครับอยู่ไม่เกิน10จุดอะใช่ครับดีไม่ดีเนี่ยคือ10จุดเนี่ยเป็นแค่แม็กแค่ครั้งเดียวเองด้วยนอกนั้นเนี่ยเต็มที่อยู่ประมาณแถวๆเฉลี่ยประมาณ7เองที่พี่ตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยถามว่าขาดทุนไหมคือถามมันคือการโลมาอืมมันคือการโลโอเวอร์มาจริงๆถ้าเกิดรอบเนี้ยก็ไม่ได้ขาดทุนถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าคุณโชว์ไงผมก็นับใช่ต้องนับมาเป็นขาดทุนใช่นับเป็นขาดทุนถูกต้องอทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคครับผมเกณฑ์เนี่ยก็คือกำไรสูงสุดครับผมกำไรสูงสุดคือ181จุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วขาดทุนมากสุดก็คือ18จุดก็คืออยู่นี้ average gain ก็ประมาณ34จุดครับผม average loss คือ 7.3 จุดเมื่อกี้ไงที่เมื่อกี้ผมบอกอ่ะ7ประมาณ7จุด7จุดแล้วก็กำไรติดกันเนี่ยหมายถึงว่า consecutive ภาษาอังกฤษแมวอะไรสักอย่าง3ครั้งครับผมครับผมขาดทุนติดกัน4ครั้งwin loss ratio ประมาณเกือบ1ต่อ1เลยนะใช่แล้วทีนี้ถามว่าไอ้3ครั้งที่ติดกันเนี่ยมันกำไรสูงสุดเท่าไหร่ครับผมก็คือ 41.3 จุดที่แบบจริงๆ3ครั้งติดกันก็คือแบบนี้นี่ๆแบบเนี้ยนึกออกแบบเนี้ยมากสุดเท่าไหร่ก็คือ 43.3 จุดแล้วก็ติดกัน4ครั้งเนี่ยขาดทุน4ครั้งติดขาดทุน4ครั้งติดกันเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่ 31.3 จุดก็คือไอ้ตรงโซนตรงช่วงเดือน1ใช่มั้ยใช่เฮ้ยตรงโซนตรงนั้นมันถึงไอ้นี่เลยเหรอ31เลยเหรอเนี่ย30กว่าจุด30จุดถึงใช่ก็คือเห็นไหมคือตอนนี้ตอนช่วงเดือนหนึ่งตลาดมันไซด์เวย์ไงใช่อ่ะเปิดมาก็เนี่ยอันนี้26มาอ่ะดูนะจาก2จาก2มา3ก็ปิดครับจาก3มา10ก็โดนจาก10มา14ก็โดนมันเพราะมันตลาดมันไซด์เวย์ครับแค่อันนี้คือแบบแค่15วันอ่ะโดนไป30กว่าจุดครับอันนี้คือเราเรื่องโดนเนี่ยฮามากเลยแม้แต่คาแรคเตอร์ของคุณมันออก ten following มันประมาณนี้อยู่แล้วใช่ป่ะจริงแต่ว่าคุณเนี่ยแม่งเหมือนเป็น ten following ที่แบบว่าให้ที่แบบพัฒนาจนเปอร์เซ็นต์ win loss มันบี้ขึ้นมาเป็น win เยอะกว่าอีกเนี่ยนั่นคือเขาเรียกอะไรโรบอทที่พัฒนาคุณภาพขึ้นมาอีกสเต็ปนึงละโอ้โหนี่โอ้ยคุณไม่ต้องถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเยอะไม่เยอะเนี่ยผมมีตัวเลขนึงอยากจะโชว์อันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องอะไรเยอะมากเลยนี่คือจริงๆอ่ะทั้งบ้านเริ่มด่าแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มแบบว่าเอ้ยลงไปวิธีการเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไงค่อยๆหลอกล่อให้ทุกคนเข้ามาใช่อ่ะอันนี้เป็นเว็บ Prefect นะครับผมเป็นเว็บทางการไม่ได้เป็นเว็บที่ผมสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดจ้ะๆอันนี้ก็คือที่ไปดูข้อมูลการซื้อขายไปดูอันดับของหลักทรัพย์เฮ้ยเค้ามีบอกในนี้ด้วยเหรอใช่แล้วก็อันดับของตามกลุ่มสินค้าโอเคลองกดดูอ่ะอันนี้คือล่าสุดสุดยอดโบรกอนุพันธ์โอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยสุดยอดของโบรกอนุพันธ์เออคือซื้อขายสูงสุดเฮ้ยเพราะฉะนั้นดูตัวเลขอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกคนมั่นใจได้เลยนะว่าเฮ้ยโบรกเราอ่ะก็เป็นแนวหน้าของตลาดอนุพันธ์นะในการที่แบบบริการลูกค้าตรงเนี้ยถูกแล้วที่สำคัญนี่ทองคำโปรดักต์ทองคำนะอยู่บนเลยนะอันดับหนึ่งไม่ใช่บนดิบนไม่บนหนึ่งเลยเฮ้ยคุณแหมคุณก็หนึ่งมันก็เวอร์ไปคุณก็เอาไว้ให้มันเฉลี่ยถ่อมตัวหน่อยดีกว่านี่ไงปลบมืออะไรปลบมือผมเลยเอ้ยทีนี้ผมก็จะไปบอกว่าตะกี้ที่คุณบอกว่าโบกเราเป็นอันดับต้นๆ นี่ไม่ใช่เราอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วก็ในเซฟตี้เราก็เป็นอันดับหนึ่งมาหลายเดือนแล้วก็ถ้าเกิดเช่นกันก็คือทั้งพัทระใช่ JP Morgan แล้วก็ยูนิต้า KTBS ถามว่าเนี่ยบีกันอยู่ข้างบนถูกไหมเราถือว่าเป็นโบกอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับเราไม่เพราะนั้นรายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้ทุกคนน่าจะสบายใจได้ว่าเฮ้ยคณิกุ๊ปไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณไปเปิดบัญชีแล้วคุณจะโดนทิ้งคว้างหรืออะไรเพราะนั้นคือเราซัพพอร์ตเนี่ยก็คือเราอยู่ในระดับต้นๆของโซนบนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าสบายใจได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยได้ยินชื่อคณิกุ๊ปแล้วงงเอ๊ะโบกคุณทำอะไรเกี่ยวกับคันที่หรือเปล่าอ๋อขายที่อะไรอะไรประมาณนั้นนะผมก็
อันนี้คือโชว์ว่าเฮ้ย4โมเดลเนี่ยมันทำกำไรได้มันปังใช่มันปังจริงได้ทั้ง4โมเดลเลยไม่ต้องถามทั้งบ้านก่อนว่าประมาณเนี้ยเรียกว่าปังหรือยังคือ4โมเดลนี้ไม่โดนเลยไม่ถ้าไม่โดนเลยบอกมาไม่โดนเลยก็เราก็ว่ากันไปตรงๆไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึง4โมเดลนี้ไม่กำไรเลยหมายถึงไม่โดนขาดทุนเลยอ๋อโอเค4โมเดลเนี้ยไม่แต่ว่าคือถ้าถามความคิดเห็นผมส่วนตัวนะถ้าสมมติ4โมเดลตัวเนี้ยผมบอกเลยปังทุกอันอันนี้คือผมต้องคาราวะจริงๆอันนี้คือผมต้องคาราวะจริงๆไอ้อันนี้ด้วยใจจริงจริงๆเอ้ยแน่มากแน่มากขนาดนั้นเลยเอาจริงๆเอ้าใครคืออย่างผมอ่ะแค่โมเดลอยู่รอดได้อ่ะผมก็ว่ามันเจ๋งแล้วอ่ะนึกออกปะแต่นี่คือคุณแบบแม่งได้อะไรที่แบบว่าอยู่รอดแล้วยังได้กำไรด้วยมันไม่ธรรมดาไงนึกออกปะเอออันนี้ปีเดียวอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำแบ็กเทสแล้วกันครับผมงั้นเราเริ่มหัวข้อแรกก่อนเนาะก็คือเราจะทำให้ปังเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องแบ็กเทสกันก่อนนะโอเคพี่บีงั้นพี่บีต้องช่วยผมละต้องแชร์หน้าจอของพี่บีหน่อยละคุณจะเอาอะไรพี่บีแชร์หน้าจอพี่บีเปิด MT4 ขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ทำไงก่อนทีนี้ต่อมาครับสิ่งแรกเนี่ยครับผมก่อนเวลาทุกคนจะทำแบ็กเทสสิ่งหนึ่งเลยต้องให้รู้ว่าอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะต้องใช้โมเดลไหนหรือว่าอินดิเคเตอร์ไหนครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลอจิกก่อนลอจิกแปลว่าคุณต้องมีการคิดก่อนว่าอยากใช้เครื่องมืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้กันเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ต่างๆนานาครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมมาคุยถามพี่บีก่อนว่าพี่บีชอบหรือว่าอยากได้เครื่องมือไหนอยากใช้เครื่องมือไหนในการทำแบ็กเทสทำแบ็กเทสหรอก็จริงๆก็เยอะแยะไปหมดเลยเอายังไงอ่ะให้ยกตัวอย่างก่อนหรือว่ายังไงใช่เอาสักอันเอาสักอินดิเคเตอร์นึงหรืออะไรที่พี่บีชอบก็ moving average ปกติก็คือโอเคอันนี้คือแชร์หน้าจอพี่บีแล้วถูกไหมครับโอเคทีนี้เวลาเราจะใช้ moving average ตัวหนึ่งครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือทำ optimize ให้เดียวหน่อย optimize เหรอคือผมมี optimize AMA costing อ่ะพอได้ไหมได้อะไรก็ได้แต่นี่คือมันเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองโยนเข้าไปนะคราวนี้เราใช้ MA อะไรดีอ่ะเรามา MA หมายความว่าจะใช้ MA อะไรดีหมายความว่ามันคือการ optimize ใช่ไหมมันก็คือการเลือกว่าเราจะใช้ MA จะให้มัน optimize ตั้งแต่ค่าเท่าไหร่ถึงค่าเท่าไหร่อย่างเช่นสมมุติผมใช้ EMA 5จนถึง EMA 100ใช่ไหมแล้วให้มันหาค่าที่ดีที่สุดออกมาถูกป่ะอันนี้คือ optimize หรือว่าคุณจะเอาแค่ simulate เอา optimize เลยเอา optimize เลยแล้วก็สเต็ปทีละ5สมมุติทีละ1ทีละ5แล้วกันทีละ1เลยทีละ1นะก็คือพูดง่ายคือเราจะมาเช็คว่า EMA 5ถึง100เนี่ยในส่วนของค่าเส้นสั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเส้นยาวเนี่ยตั้งแต่5ถึง100นะครับเรามาหาค่าที่ดีที่สุดนะแล้วเดี๋ยวผมยกตุ๊กตาในช่วงพีเรียดก็คือเป็น exponential เนาะapply เป็น cost เสร็จแล้วก็ start ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับเดียเอาตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกก่อนได้ไหมตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเหรอผมไม่แน่ใจว่าเขาย้อนได้ไกลขนาดไหนนะ1 19ปีอะไรนะ1970นี่ไกลไหมไกลก็ไกลนะก็คือตั้งแต่สุดถูกมั้ยเนาะแล้วค่าคอมมิชชั่นก็ 158.2 นี่ใส่ไปอย่างนี้ก่อนเนาะใส่ไปใช่เลยแล้วก็กดโอเคนะเดี๋ยวลองดูว่ามันผมกลัวเครื่องคอมผมแม่งจะระเบิดระเบิดนะไม่ใช่คือมันทำงานช้าอะไรอย่างนี้ไงคันนี้คือเราเป็นตุ๊กตาคือ time frame 1ชั่วโมงเนี่ยมัน not response แล้วเดี๋ยวคุณต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรค้างอยู่มันค้างเพราะเวลามันทำ simulate อ่ะมันจะใช้เวลานานไงครับแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นของเล่นของเราเองเนี่ยพอเวลามันซิมูเลตมามันจะบอกเลยว่า EMA เส้นสั้นกับ EMA เส้นยาวนะพีเรียดของS50 EFCON เนี่ยตรงช่วงเวลาที่เราสนใจตรงเนี้ยถึงปัจจุบันนะครับค่าไหนเนี่ยจะเป็นค่าที่ดีที่สุดซึ่งมันจะเกินการลักษณะของการที่มันโอเวอร์ฟิตก็เช่นสมมติออกมาเป็นค่า X กับ Y ใช่ไหมครับก็อย่างที่เราเคยคุยไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือว่าค่านี้ในอนาคตอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ถูกป่ะ
ครับ อะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือเล่าให้เห็นภาพเพราะนั้นคือเดี๋ยวเราโกออนไปก่อนระหว่างที่รอเนี่ย คุณเล่าให้ฟังหน่อยเออเรื่องแรกที่ผมบอกก็คือก่อนเอออ่ะลอจิกครับลอจิกนี่สำคัญมากอืมลอจิกแปลว่าอะไรก็คืออินดี้อืมอ่ะอินดี้หรือซิกแนลครับถูกไหมซิกแนลก็พูดง่ายๆคือเครื่องมือในการหาจังหวะเข้าออกถูกไหมลอจิกอ่ะใช่นิยามนี้ไหมเอาแบบชาวบ้านเลยอ่ะถูกอันแรกก่อนก็คือลอจิกคืออินดี้อินดี้ก็คือซิกแนลนะเขียนให้ดีๆก็ได้อ่ะซิกแนลซิกแนลถ้าลอจิกหมายความว่าอะไรหรือว่าอินดี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าพี่บีบอกว่าใช้ EMAอ่ะสมมติใช้ moving average อันนี้คือยกตัวอย่างครับใช้ moving average คุณต้องเขียนออกมาให้ได้ว่าเอาเป็นแค่การตัดการตัดกันแล้วเปิดสถานะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วจะ action แล้วพอมันตัดกันตัดกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าไป action ที่ราคาเปิดแท่งหน้าคือโมเดลทั่วไปเนี่ยชอบไปแอคชั่นที่อาสูมันตัดกันเสร็จแล้วอันนี้คือเป็นแท่งที่มันตัดกันขึ้นมาไปแอคชั่นที่แท่งถัดไปชอบไปใช้แอคชั่นที่ราคาปิดของแท่งนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องไปแอคชั่นที่ราคาเปิดของแท่งถัดไปของแท่งถัดไปครับใช่หรือต้องรอจบแท่งไหมหรือแค่ราคาล้าแค่ผ่านก็แอคชั่นอันนี้มันก็มีขึ้นมันก็มีเงื่อนไขซับซ้อนอีกแต่ละระบบก็จะไม่เหมือนกันอีกถูกไหมใช่ก็ต้องแบบพยายามคิดขึ้นมาให้ได้ว่าลอจิกของมันจริงๆแล้วอ่ะคืออะไรครับของเราแหละไม่ใช่ของมันของที่เรากำลังจะทำเนี่ยไม่ต้องไปลอจิกของอินดิเคเตอร์ก่อนว่าลอจิกเนี้ยมันเหมาะกับอะไรแล้วอินดิเคเตอร์หรือลอจิกในการเทรดเนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งอินดี้สองอินดี้หรือจะมากกว่า2อินดี้บางคนแบบว่าอาจจะเป็น10อินดี้ก็ได้คือจริงๆอ่ะโลจิกในไส้ในก็อาจจะมีตัวตัดสินใจหรือตัวแปรที่มากน้อยแล้วแต่กระบวนการคิดของแต่ละคนถูกปะถูกประมาณอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องโลจิกก่อนแล้วอันเนี้ยผมเทสมาแล้วครับผมพยายามจะดูว่าโลจิกเราอ่ะมันควรเป็นสักเท่าไหร่ดีผมว่าเป็น1หรือ2เนี่ยยังพอโอเคครับผมแต่พอเป็น3ขึ้นไปเนี่ยโมเดลเริ่มจะพังละทำไมอ่ะมันเหมือนกับการตัดสินมันเหมือนกับพี่บีจะซื้อของอะไรสักอย่างนึงแล้วมีเพื่อนกัน 3-4 คนสักพักแม่งก็จะไม่ซื้อก็ได้วะแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยแค่คน2คนหรือว่าเอาแบบที่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเฮ้ยอันเนี้ยเอาแค่ผู้เชี่ยวชาญจริงแค่2คนป่ะเฮ้ยหรือว่าคนที่มันสามารถตัดสินใจได้ถูกไหมครับและทีนี้พอเรามาโอเคแล้วเรารู้แล้วโลจิกของเรามันได้อะไรออกมาบ้างอันที่สองสิ่งหนึ่งเลยคือเราควรจะต้องทำ optimization นะครับเราควรต้องทำ optimization หมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราใช้ค่าเท่าไหร่ดีหรือว่าเราไปเรียนมาเราไปเรียนตามกูรูมาหรือว่าตามคอร์สต่างๆมาคอร์สต่างๆก็จะแบบเฮ้ยอินดี้นั่นอินดี้นี้อินดั้นอินดี้นั้นดีแล้วก็ใช้เป็นค่าหนึ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาว่าเขาใช้แล้วมันดีนะจริงๆมันอาจจะมีค่าอื่นที่อาจจะดีกว่าของเขาอีกครับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งนี้เราจบทางด้านสมมติจบปอตีกันมาหรือแบบหลายๆคนก็เป็นมีความรู้สิ่งนึงอะเวลาเราจะเชื่ออะไรอ่ะควรจะต้องมีคำว่าสแตทคุณบอกว่าสมมติว่าคุณบอกว่า EMA ครับสมมติว่าผมเคยเห็นคนชนชอบใช้ EMA 89มีคนใช้ EMA 89มีคนใช้89เลยเหรอคุณเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงไอ้ที่เมื่อกี้ Optimize ออกมาแล้วคุณจะได้เขียนแล้วยกตัวอย่างได้เอานี่ก่อนโอเคไม่อยากเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช่ไหมไอตัว optimize เดี๋ยวมาถึงตรงนี้พอดีไงเดี๋ยวมันมาต่อตรงนี้ไอตรงที่คุณสแกนมาเดี๋ยวมาต่อตรงนี้โอเคบางคนบอกว่าใช้ EMA 89ครับผม EMA 89มาจากไหนอ่ะมันก็ใกล้ๆ EMA 90
่ะคนบางคนบอก IMX ใกล้ๆ IMX 90 IMX 90ก็ประมาณจากไหนอ่ะ3เดือน1ควอเตอร์อืม IMX 89มาจากไหนครับมาจากที่เรียกว่าฟิโบอืมฟิโบค่าของฟิโบนาชีครับ89เลขฟิโบนะครับเลขฟิโบ89มาจากไหนอีกมาจากที่เขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นเรโชเป็นโกลเด้นเรโช89ก็คือเป็นค่าเดียวที่เป็นทำให้เป็นเหมือนกับเป็นทำเพราะว่าค่า89เนี่ยจะทำให้เป็นค่าหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น 161.8 อืมอ่ะมันก็เป็น8989เนี่ยก็แพร่หลายแต่ไม่เคยมีใครเทสว่า IMA 89ใช้ได้จริงหรือเปล่าเทสหมายความว่าอะไรทางสแตทออกมาเลยโอเคไหมทีนี้สิ่งที่ผมให้พี่บีทำไว้ก็คือทำ optimize บน MT4 ใช่ใช่เดี๋ยวพี่บีลองมาต่ออ่ะลองเปิดแชร์สกรีนหน่อยเดี๋ยวผมแชร์สกรีนของผมไปให้คุณดูนะครับผลออกมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจากตรงที่เราเทสนะตั้งแต่ช่วงของปี2014นะฮะตรงนี้คือเอาแต่ data ที่มันเห็นเนาะหมื่นกว่าแท่งเนี่ยก็ค่าที่ออกมามันออพติไมซ์ตัวที่ดีที่สุดเนี่ยได้33ตัดกับ69ใช่33ตัดกับ69ใช่โอเคเป็นค่าที่แบบว่าเอ้ยออพติไมซ์ออกมาแล้วเป็นเบสที่สุดตอนนี้นะครับมาต่อของคุณใช่ไหม33กับ69คุณจดไว้เดี๋ยวจดไว้ทีนี้มันมีบอกไหมว่าผมเคยเห็นตารางนึงที่ MT4 เคยทำได้ว่าเทสออกมาเยอะแยะมากมายอ๋อพอดีอันนี้มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เมื่อกี้ผมบอกไงคือถ้าสมมติจะออกมาเป็นตารางละเอียดอ่ะมันจะต้องเขียนหุ่นยนต์เข้าไปแต่คราวนี้คือตัวเนี้ยมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นก็คือบอกได้ประมาณนี้แต่ว่ามันมีตัวบอกเริ่มเบื้องต้นอยู่นะครับก็มีเทรด130ครั้งนะได้กำไร496 498.6 จุดเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนนะ MA cost ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจดสรุปจดใส่หน้าสไลด์ไว้ให้เป็น33กับ69ใช่นะครับแล้วก็เราเริ่มเทรดตั้งแต่อันนี้คือหลักสแตทเลยนะหลักสถิติเลยใช่ใช่ใช่2014เราเริ่มเทรดกันเราเริ่มตั้งคือสตาร์ทใช่2014วันที่2เดือน9มั้งถ้าผมไม่แน่ใจเรื่องของตัววันที่แต่น่าจะเป็น2เดือน9ใช่20142วันที่2เดือน9นะครับไม่ใช่9เดือน2ฮะก็มี2อันน่ะจดไปก่อนเอาเป็นวันที่2เดือน9แล้วกันนะครับสูงไป2เดือน9ครับแล้วก็ตอนบ่ายสามด้วยโอเคแล้วก็เทรดไปทั้งหมด130ครั้งโอเคกำไร 498.6 จุดโอเค 498.6 จุดนะครับวินเลท 28.46% ผมไม่เคยดูเลยก็มันเป็นคาแรคเตอร์ของ10 following ไงอันนี้ผมมาเอาแค่ตรงนี้ก่อนคราวนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าการที่เราใช้ทำออพติไมซ์เมื่อกี้ที่ว่าเส้นสั้นเนี่ยใช้ค่า5ถึง100ใช่ไหมแล้วก็ขยับทีละสเต็ป1แล้วก็เส้นยาวก็ใช้คอนดิชันเดียวกันในการหาออพติไมซ์เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ค่าไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจับคู่แล้วมีประสิทธิภาพเนี่ย 44%อ๋อเหรออืมเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันออพติไมซ์ตัวอย่างมาตัวอย่างนึงนี่คือเบสที่สุดแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างที่ทำแล้วได้กำไรอ่ะอีก44ตัวอย่างจาก100ตัวอย่างอ่ะสมมตินะคุณเล่าก่อนจากปี2014ถึงอันนี้คือถึงปัจจุบันใช่ไหมใช่ใช่ถึงปัจจุบันโอเคถึงปัจจุบันเรามาโน้ตกันจากปี2014ผมปัดให้ก็ได้เป็น2015ครับครับถึงตอนนี้2000เท่าไหร่2020 20 5ปีอืม5ปีนะปีหนึ่งผมเอาสักเอาจริงๆมันต้องเป็น6ปีเพราะ2015 2016 2017 2018อันนี้ก็เป็น2019แล้วห้าปีกว่าแล้ว5ปีบวกนิดนึงเกือบ6ปีแล้ว5ปีครึ่งเอา5ปีที่ผ่านมาแล้วกัน5ปีที่ผ่านมาคูณกับตลาดเปิดสัก260วันครับก็เป็น 1,300 วันครับแปลว่าแล้วก็มันเทรดไปทั้งหมด130เทรดแปลว่าอันนี้โมเดลเนี้ยครึ่งเดือนเทรดทีก็คือ15วัน10วัน10วันก็คือครึ่งเดือนครึ่งเดือนผมเขียนว่าครึ่งเดือนใช่ๆเพราะว่าเทรดดิ้งเดย์ใช่เทรดดิ้งเดย์มันคือ10วันไง10วันต่อเทรด10วันต่อเทรดครับโมเดลนี้
ถ้าเกิดเป็นนักทุนโอเคไหมก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยชอบไหมเทรดทีไปไหมหรือนานๆเทรดหรือนานๆเทรดทีมันถูกจริตเราหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คือเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยว่าชอบไหมครับผมเทสออกมาแล้วเฮ้ยก็เทรดพอโอเคนะสิบวันเทรดทีนึงก็สมน้ำสมเนื้ออยู่สมมติเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดูบอสตลาดบ่อยหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยถูกพออันนี้เราทำออฟซิมัยออกมาแล้วครับก็ต้องรู้จักค่าสแตทใช่ไหมจดออกมาให้มันเป็นอย่างนี้ลักษณะประมาณนี้ถูกแล้วอันต่อมาคือกำไรครับผมกำไรคือ498จุดถ้าพูดกันแบบเซลล์วันขำๆไม่ต้องไปเทรดโมเดลนี้มาเทรดโมเดล3ของผมไม่ถึงปีได้กำไร400จุดอันนี้ขำๆใช่แล้วไงต่อทีนี้มาดูกันต่อตัวเรารู้ก่อนว่าเอ้ย10วันต่อเทรดเนี่ยเราโอเคไหมถ้าเราชอบก็ใช้ได้นะครับแต่ทั้งปีเนี่ยเอ้ยเรียกว่าทั้ง5ปีที่ผ่านมาเราได้กำไร498จุดประมาณ500จุดครับ500ปีละ100จุดอ่ะโดยประมาณ500จุดคูณ200ครับก็ประมาณ 100,000 100,000 ต้องมีศูนย์ตัวนึงต้องมี 100,000 ครับโอเคไหมครับ 100,000 แต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งอะเวลาเราเทสขึ้นมาเนี่ยครับที่ MT4 ยังไม่สามารถไม่แน่ใจว่ากำหนดเรื่องของ IM ไม่ได้กดไม่เขาไม่ได้กำหนดเพราะว่า IM มันไม่ได้แปรผันทางแบ็คเทสขนาดนั้นมันคือพูดง่ายๆคือมันไม่ได้อิงเข้าไปขนาดนั้นว่าเอ้ย IM วันขนาดนี้เท่านี้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนว่าคือมันเทสด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าทุกออเดอร์แมทที่ราคานั้นมันคือมันมีจุดอ่อนตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่แหละพอเวลาเราทำเทสไปปุ๊บครับข้อแรกเลยสิ่งแรกถ้าเราทำเทสแบบจากโปรแกรมสำเร็จรูปสิ่งแรกคือเราไม่ได้กำหนดตัว IM IM คือ Initial Margin คือเป็นเหมือนกับเป็นค่าแรกที่นักลงทุนต้องวางขั้นต่ำหลักประกันเพื่อที่จะเทรดได้ขั้นต่ำถูกต้องนักลงทุนไม่รู้ว่าขั้นต่ำเป็นเท่าไหร่อันที่สองคือเรื่องที่สองคือเรื่องของเราเรียกว่าการ loss maximum drawdown หรือการ loss เนี่ยเขียนให้เป็น maximum drawdown แหละมันกี่บาทครับแล้วไอ้กี่บาทเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ IM เพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ผมทำฝั่งที่ปรึกษาด้านการลงทุนเนี่ยครับเราเรียกว่าเรารู้จัก behavior ของนักลงทุนดีครับนักลงทุนส่วนใหญ่ผมกล้าการันตีว่าชอบวางขั้นต่ำไม่เผื่อใช่ไหมอย่างเช่นตลาดบอกว่า IMครับ 32,560 อันนี้คือสมมุติครับนักลงทุนมีเงินอยู่แสนหนึ่งครับก็ซัดเลย3คอนสามคอนเต็มข้ออันนี้คือเรียกว่าเต็มพอร์ตเต็มเลยถูกไหมเรียกว่าจัดเต็มแล้วอันนี้คือไม่มีการเผื่อใดๆทั้งสิ้นเวลาผิดทางก็โดนคอลครับพอโดนคอลปุ๊บการทำแบ็กเทสไม่รู้จักคอลเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องระวังว่าเราต้องทำเรื่องของการกำหนด IM ขึ้นมาก่อนว่าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาผมกำหนด IM ของโมเดลผมเนี่ยครับให้ทายคือเท่าไหร่ตอนทำแบ็คเทสตัวเองโอ้โหคุณรู้เฉลยแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเดาวันนี้ผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าคุณวางเงินเต็มด้วยซ้ำผมวางเงิน 50,000 ต่อสัญญาต่อคอนครับครับทำไมถึงต้องเป็นค่านี้มันน่าจะเผื่อทั้งหมดแล้วความผันผวนถูกไหมเพราะผมมองว่าต่อให้เอา 50,000 เนี่ยมาหาร200ก่อนครับมันคือ125จุดโอเคไหมครับครับแล้วก็เผื่ออันที่2คืออันนี้คือข้อแรกละ125จุดเผื่อเยอะเลยแล้วข้อไม่ใช่จริงๆหารเลขผิดนะ225จุดไม่ใช่125 225จุดครับ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อ200เผื่อ225จุดโคตรเยอะเลยทีนี้
ผื่อเพราะมันเผื่อหมดพอร์ตไงเผื่อแบบก็โอเคละ225จุดและทีนี้เผื่อที่2ก็คือเผื่อตัว IM ครับขึ้นเยอะๆอ๋อเวลาที่แบบว่าตลาดมันผันผวนมากขึ้นมันก็จะมีการปรับ IM นะใช่ไหมถูกคราวนี้ถ้าสมมติเราเทรด3สัญญาแล้วเราวางเงินประกันน้อยพอเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราจำเป็นอาจจะต้องปิดหรือว่าต้องลดโพซิชันลงมาถูกไหมครับถูกเรื่องพวกเนี้ยเวลาทำออกมาแล้วเวลาเทสออกมาสวยหรูมากดีดูดีมากแต่พอไม่มีเรื่องพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโมเดลจะพังใช่เพราะนี่คือสิ่งที่เวลาเราอยู่หน้างานจริงอ่ะคุณจะต้องเจอไงเพียงแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของโปรแกรมด้วยข้อจำกัดของบางสิ่งที่ทำแบ็กเทสบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจำลองสถานการณ์อย่างนั้นได้อ่ะคราวนี้ผมถามย้อนนิดนึงในสไตล์ของคุณทำยังไงเวลาทำแบ็กเทสอ่ะคุณทำมือหรือคุณใช้โปรแกรมหรือคุณยังไงคุณไกด์ทางบ้านนิดนึงคุณไกด์ทางบ้านนิดนึงสิ่งสำคัญคือผมมีบิสเนลจริงจริงดัตต้าดิบเนี่ยนักลงทุนอยากได้เนี่ยผมให้ได้ก็มีบริการหมายความว่าใช่ๆๆผมให้ลูกค้าอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไฮโลโค้ดย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ๆๆๆขอได้ทุกไทม์เฟรมครับผมถ้าเป็นลูกค้าผมยินดีให้เลยแล้วอีกเรื่องนึงครับเวลาผมให้เนี่ยผมจะให้เป็น S50_con OI ไอ้เรื่องคอน OI คอนอะไรตรงนี้เนี่ยใครยังไม่เข้าใจย้อนไปดูเทปเก่าพวกเรานะฮะจะมีการอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้เป็นคอน OI นะครับข้อมูลต่อเนื่องของ TFX หลายๆตัวนะครับมีข้อที่แตกต่างกันเวลาจับมาต่อเป็นกราฟ continue ถ้าเราละเลยตรงจุดนี้ก็จะทำให้ผลของการเทสเนี่ยมีการผิดเพี้ยนได้คือนี้คือถ้าสมมติใครต้องการที่จะรู้ในส่วนของดีเทลตรงนี้เยอะๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมเดียถึงต้องเลือก OI ทำไมไม่เลือกเป็นแบบอย่างอื่นนะครับย้อนไปดูคลิปเก่าพวกเรานะครับอ่ะโอเคอ่ะว่ามาอ่ะนี่นี่แหละมันก็จะกลายมาเป็น Excel ชุดนึงประมาณนี้อันนี้ก็คือทางที่ลูกค้าจะได้ไปถูกมั้ยใช่ครับแล้วต่อมาครับผมแล้วก็เอามาเรียงเอามาอะไรต่างๆนานาทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าคืออ่ะเราทำงานอยู่ทางด้านโบรกเกอร์เราอาจจะได้เปรียบนักลงทุนข้อนึงคือเรามีหลายแพลตฟอร์มหลายซอร์สคือผมไม่เชื่อว่าบิสเนลจะถูกผมตั้งกติกาขึ้นมาก่อนว่าบิสเนลต้องไม่ถูกผมก็ต้องแบบอ่ะไปเอาที่ Aspenอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญใครอยากจะฟังนะครับว่าเทรดยังไงให้อยู่รอดได้เซอร์ไวได้เนี่ยต้องเริ่มจาก1 2 3 4ไงไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งหัวข้อนึงที่คลิปที่แล้วเราก็คุยกันนะครับ data ที่ก่อนที่จะเอามาทำ back trade data ก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยคุณต้องอย่าไปไว้ใจคุณต้องเช็คหลายอย่าง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับรายละเอียดตรงนั้นก็ไปดูหน่อยเด้อใช่ป่ะต่อเลยครับแล้วไงต่อเพราะฉะนั้นแปลว่าสำหรับตัวส่วนตัวที่ผมทำเองเดี๋ยวผมเขียนให้ครับอันแรกเด็ก data ก่อน data ที่ผมใช้ data นี้ถ้าเป็นลูกค้าผมให้ได้เลยนะครับdata นี้อันแรกที่ผมใช้ก็คือ1ก็คือเรื่องของมาจาก Bisnew ครับผมอันที่2ก็มาจาก Aspen อันนี้เสียตังค์หมดเลยนะแต่บล็อกจ่ายให้บล็อกจ่ายให้นะครับBisnewก็เป็น RTD บล็อกจ่ายให้ก็ต่างคุณเลยSN ก็ RTD นะครับอันที่3อ่ะของฟรีเราก็ใช้ eFin eFinance อันนี้เราก็ดึงเป็นเหมือนกับดึงเป็นค่า Excel ออกมาได้มันมีให้ดึง Excel ออกมาได้ใช่มันดึง Excel นะครับ EL โอเคทีนี้อันที่4ผมก็ไม่เชื่อโรคจิตก็ไปดึงมาจาก Bloomberg ไปเอามาจากบูมเบิร์กคุณก็จะเห็นทีมงานผมไปห้องวิเคราะห์บ่อยๆครับครับก็ไปดึงบูมเบิร์กมาครับอันที่ห้าอันที่ห้าก็จากเซ็ตสมาร์ทเซ็ตสมาร์ทนี่ก็ข้อมูลที่จากตลาดหลักทรัพย์โดยตรงนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจห้าอันห้าอันครับผมอันนี้บีก็เป็น Excelใช่ดึงออกมาเป็น Excel หมดส่วนใหญ่ก็คือพอร์ตdata ดิบปกติก็จะออกมาเป็น Excel อยู่แล้วนะครับดึง5อันนี้ออกมาต้องตรงกันทั้งหมดโอเคต้องทุกอันตรงกันครับถ้ามีแค่4ใน5
อืมเอาไหมเราก็จะไปเช็คกับที่อันที่ผิดเนี่ยเราจะโทรไปเช็คกับอันที่หนึ่งในห้าเนี่ยที่มันผิดเนี่ยว่าข้อมูลของคุณผิดจริงหรือเปล่าโอ้โทรไปเช็คครับทีมงานผมจะต้องโทรไปเช็คกับทางแต่ละที่ว่าเฮ้ยข้อมูลของคุณไม่ตรงนะครับช่วยเช็คให้ดูหน่อยว่าข้อมูลของคุณคลาดเคลื่อนจริงหรือเปล่าอืมอ่ะมากันต่อแล้วผมก็ได้ข้อมูลเรียกว่า raw data มาแล้วสำหรับการไปเทสแบ็คเทสนู่นนี่นั่นละถูกเราก็จะมาเขียนเงื่อนไขลงบน Excel ชุดนี้ว่าโลจิกเมื่อกี้ใช่ว่าเราอยากใช้อะไรว่าเราอันนี้คือเราจะย้อนหลังตั้งแต่จากอดีตมาถึงปัจจุบันครับผมเราจะย้อนหลังว่าอย่างเช่นเราจะเอาทำอะไรเรามาผูกสูตรอะไรต่างๆนานาออกมาแบบนี้นะครับครับโอเคแล้วเราก็มาเทสจาก Excel ครับแต่ว่าเรื่องแรกก็คือเหมือนกับเอาเรื่องของ raw data ได้ก่อนใช่อันนี้ต้องสำคัญเลยนะครับอ่ะแล้วต่อแล้วก็มาเช็คจากที่ Excel อืมนะครับมาเขียนสูตรที่ Excel ต่างๆนานาครับคุณถึกมากเลยต่อมาฮะถึกมากเลยถึกอ่ะที่สำคัญคือครับถึกเอาถึกไปกว่านี้อีกตะเกียผมจะบอกว่าไอ้โมเดลเมื่อกี้อยู่ไหนนะโมเดลเมื่อกี้บอกว่าเทรดไป130เทรดครับผมเราทำอันนี้เราทำเสร็จแล้วปุ๊บครับเราเช็คข้อมูลเสร็จเรามาเรื่องของลอจิกอืมถูกไหมอันนี้คือเป็นลำดับเลยเราเช็คข้อมูลเต็ม Data เต็มอะไรให้พร้อมมาลอจิกปุ๊บอันที่4ครับมาเรื่องของการทำออปติไมซ์ก็คือมาเช็คว่าไอ้โลจิกตรงนี้ดีเซลเป็นยังไงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่านิดๆหน่อยๆหรืออะไรมีแอดจัสต์นิดนึงอะไรเงี้ยใช่ต่อทีเนี้ยอันนี้เรียกว่าตัวใหญ่ๆเลยดอกจันตัวใหญ่เขาบอกว่า130เทรดครับมันกำไรนะอืมแต่ไม่รู้ว่า129เทรดเป็นยังไงกำไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีไม้ที่กำไรที่แบบว่าได้ทำให้รีเซลกลายเป็นบวกดันมาอยู่ไม้สุดท้ายพอดีหรืออาจจะไม้แรกไงไม่อาจจะเป็นไม้แรกอาจจะเป็นไม้แรกที่โคเวอร์อะไรประมาณนั้นหรือ128เทรดกำไรป่ะไม่กำไรหรือ1เทรดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยกำไรไหมกำไรไหมคือเราไม่รู้เลยอืมแปลว่าสมมติเราบอกว่าสมมติจริงๆแล้วอ่ะไอ้130เทรดกำไรครับก็คือนักพิเรียดจากสตาร์ทถึงสต็อปเราได้แค่นี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าไอ้การที่คุณจะเข้าครั้งต่อไปหรือถ้าสมมติคุณตัดทอนว่ามันไม่ได้สตาร์ทตรงนั้นมันเป็นสตาร์ทตรงอื่นแทนเนี่ยมันจะเป็นแบบที่ออปติไมซ์ออกมาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรอวะใช่ถูกต้องอ่ะต่อเลยคุณเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยครับผมเราอาจจะแบบเฮ้ยช่วงแรกอาจจะกำไรช่วงหลังอาจจะไม่กำไรแล้วก็ได้อืมมันก็เลยมาเป็นข้อที่5ครับผมอันที่ผมต้องทำเรียกว่า walk forward ทำมือใช่ไหมครับทำมือครับ walk forward แปลว่าอะไรตัดรอบแรกทิ้งโอเคครับผมตัดรอบแรกทิ้งสมมติมันต้องมีก็คือไอ้ช่วงแรกเราตัดทิ้งออกตัดรอบที่2ออกครับผมตัดรอบที่3ออกไอ้130เทรดก็คือรอบปัจจุบันครับผมสิ่งที่ผมทำคือ walk forward ตัด walk forward คือการตัดออกเรื่อยๆนึกออกไหมนึกออกว่าเลยอันที่6ครับมาดูว่าจากที่ตัดรอบแรกออกครับตัดรอบ2ออกมาดูสแตทของคำว่ามาดูสแตทของตัว walk forward ครับว่าตัดรอบ1ทิ้งเรียกว่าอันนี้เรียกว่าตัดนะตัดรอบ1รอบ2ไปเรื่อยจนถึง129 129ใช่เป็นยังไงมีรอบไหนขาดทุนไหมเป็นยังไงมีรอบไหนครับขาดทุนไหมครับขาดทุนไหมหมายความว่าก็คือ129เทรดขาดทุนไหม128เทรดขาดทุนไหม127เทรดขาดทุนไหมที่ผมเลือกคือต้องไม่มีเลย
เดี๋ยวผมเสริมเดียตรงนี้นิดนึงนะครับนะทางบ้านถ้าสมมติเพิ่งมาฟังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อ1จนถึงข้อ6เนี่ยในคลิปที่แล้วเนี่ยเราลงเจาะลึกในความหมายมินนิ่งของแต่ละข้อเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะครับเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาขมวดปมนะครับการเอาไอ้ที่เราใช้โลจิกคราวที่แล้วเนี่ยมาผสมกันเพื่อที่จะมาทำให้มันปังนะครับเพราะนั้นคือถ้าใครไม่ทันและอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในดีเทลว่าWalk Forwardยังไง Optimize รุ่นนี้ยังไงแบบละเอียดเลยเนี่ยคือคุณสามารถย้อนไปดูในคลิปของSpecialize ของเราเนี่ยรอบที่ผ่านมาได้นะครับถ้ามุดหาลิงก์ไม่เจอนะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมก็เข้าไปแปะให้นะครับได้ไปกดดูกันนะครับมาตัดรอบทิ้งแล้วถามว่าผมตัดเฉพาะแค่ Optimize แรกไหมไม่ก็คือคุณทำลึกมากนึกออกไหมคือผมบอกว่าผมทำอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติมองกันจริงๆผมทำwalk forward ของทุกอันสมมติพี่บอกว่าสมมติว่าเลือกเป็น ma cross ma cross ก็คือต้องเป็น2เส้นเส้นแรกกับเส้นที่2ครับผมถูกไหมครับผมครับผมผมก็ตั้งขึ้นมาว่าผมแบบเอาถึง200แล้วกันอ่ะแปลว่าเส้นแรกก็คือต้อง1ถึง200เส้นที่2ก็คือ1ถึง200จริงๆมัน1ไม่มีผลไงใช่ใช่แต่ที่ผมทำคือเอา1วิ่งไป2เอา1วิ่งไป3 1วิ่งไป4 1วิ่งไป5 1วิ่งไป6แล้วก็1วิ่งไปถึง200แล้วคุณไปแยกอีกในส่วนของตัวที่ว่าเทรดครั้งนึงเป็นยังไงเทรด2ครั้งเป็นไง3ครั้งเป็นไงอีก4ครั้งเป็นยังไงอีกถูกไหมโอ้ละเอียดยิบเลยเพราะงั้นแปลว่าแค่ MA cross แค่เนี้ยครับครับโอ้โหผมปรับได้ผมทำวิธีการเทรดมาคือ200คูณ200วิธีได้ความน่าจะเป็นที่แบบเยอะมากเลยถูกไหมได้ดีไม่ดีได้ระบบมาเพียบเลยถูกเพราะผมก็มีเครื่องมือมาแล้วผมก็แบบเว้ยโมเดลเนี้ยสมมติ130เทรดเนี้ยมันกำไรสูงสุดจริงครับแต่พอเรามาเทสทั้ง walk forward ทั้งที่เราตัดรอบไปแล้วเนี้ยปรากฏแล้วเนี่ยมันขาดมันไม่เวิร์กว่ะมันไม่เวิร์กใช่มันมีบางรอบที่แบบถ้าเกิดตัดรอบนี้ทิ้งไปเนี่ยแย่เลยสมมติตัดตั้งแต่รอบ1ถึงรอบ50ทิ้งแย่เลยรอบ50ถึงรอบ130เนี่ยยังขาดทุนอยู่เลยถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันก็แสดงว่าใช่ก็แบบมันไม่ใช่มันไม่ถึกมันไม่ปังแล้วมันไม่ปังแล้วถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนพลาดกันครับผมพูดเนี่ยครับผมลองเช็คกันดีๆนะนักลงทุนที่ทำแบ็คเทสกันอันแรกเช็คหรือเปล่าคุณตรวจสอบในใบแค่6ข้อที่เดียเขียนตรงเนี้ยคุณเคยตรวจสอบพวกนี้หรือเปล่าทำอะไรหรือบ้างข้อแรกเนี่ยอย่างเช่นครับผมสมมติเทสด้วยในสมัยก่อน eFin ไม่ใช่ในสมัยก่อน eFin เขาก็จะมีการทำให้สามารถเทสในตัวโปรแกรม eFin ได้เป็น simulate analysis เป็น simulate ใช่ถูกต้องครับก็มาเทสได้ว่าแต่ละโลจิกเป็นอะไรยังไงครับครับแต่ก็คือการที่ตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันใช่มันก็คอนเซ็ปต์ตัวโปรแกรมปกตินั่นแหละถูกต้องทีเนี้ยแปลว่าคุณก็ใช้แค่เวลาคุณใช้ซิมูคุณก็ใช้ข้อมูลของซิมูของ eFin ในการซิมูเลชันครับครับถูกไหมแปลว่าคุณก็อาจจะใช้แค่ที่เดียววันเดต้าใช่ไอข้อ2ไม่ต้องไปพูดถึงไม่ได้เช็คแน่นอนข้อ3ลอจิกก็ลอจิกเดียวก็คือสิลอจิกก็คือ1ลอจิกก็ลอจิกจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกใบนักลงทุนนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วอ่ะโมเดลทั้ง4โมเดลที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยครับไม่ได้ใช้ Open High Low Cost ผมก็เลยผมถึงไม่สามารถทำเป็น MT4 ได้ผมไม่ได้เอา Open High Low Cost มาไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไปเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองถูกต้องเพราะฉะนั้นลอจิกเนี่ยถ้าเป็นลอจิกเดิมๆมันเคยมีคนพูดผมจำชื่อไม่ได้แล้ว เขาบอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มเดิมเราก็จะรู้ว่าบทสุดท้ายของมันเป็นยังไงหรือถ้าเกิดเราทำอะไรซ้ำๆสุดท้ายคุณไปหวังผลใหม่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ผลใหม่มาผลมันก็ต้องซ้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคือถ้าเกิดคุณทำแล้วมันผิดอ่ะหรือคนอื่นทำมาแล้วมันไม่กำไรหรือมันมีโมเดลอื่นๆถามว่าสิ่งหนึ่งอ่ะคืออินดิเคเตอร์ทั่วไปถามว่านักลงทุนทุกคนรู้ไหม RSI ใช้ยังไง MACD ใช้ยังไงทุกคนรู้เหมือนกันหนังสือมาเหมือนกันครับนักลงทุนเรียนหนังสือมาเยอะมากแต่ทำไมยังมีคำพูดที่ว่าคนเทรด100คนมีคนกำไรไม่กี่คน
มีคนกำไรมั่งไม่กำไรมั่งอืมแล้วคนที่กำไรจริงๆมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับเพราะว่าเขาอาจจะแบบข้ามขั้นไปแล้วนะครับแบบอาจจะแบบโอเคเพราะนักลงทุนก็แบบต้องแบบบางคนเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยเรียนเยอะเกินไปจนหาแก่นแท้ของการลงทุนไม่เจอนะครับประมาณนั้นอ่ะลอจิกแล้วพอมาทำออฟสติไมซ์พอมาทำออฟสติไมซ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนรู้เพียงแค่เรียกว่าก็คือทำแค่ครั้งก็ทำแค่ครั้งเดียวตามที่ไล่ลงมานั่นแหละถึงปัจจุบันเออถูกไหมครับแล้วก็จบไปมันก็เลยเป็นแค่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณกลับไปเทรดในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยคุณกำไรใช่แต่ถ้าเกิดคุณมาช้าล่ะคุณมาปัจจุบันจนถึงอนาคตตอนที่จะถึงนี่แหละไม่รู้เลยเออก็ไม่รู้ละถูกไหมถูกไหมเพราะคุณจะนักลงทุนก็แบบเฮ้ยโมเดลนี้ดีเทสแล้วดีเทสแล้วดีเออเอาไปใช้ครับพลาดรู้ไหมเพราะว่าข้อ 5เนี่ยเรียกว่าฝันเลยว่านักลงทุนจะทำคือจริงๆบางทีเนี่ยก็ขาดความรู้และความเข้าใจด้วยบางคนเนี่ยเพิ่งมารู้ประโยคนี้เป็นครั้งแรกที่ซ้ำไปเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับได้นะครับก็ลองเอาในส่วนของตรงเนี้ยตัวอย่างที่เราเนี้ยเราไปเช็คดูว่าเอ๊ะระบบเราจะปังได้ยังไงนะครับนะแล้วเราเอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับนะมานี้เพราะว่าข้อ5ไม่ได้ทำข้อ6ไม่ได้ทำถามว่าสิ่งที่นักลงทุนทำคือไปทำโมเดลแบบเนี้ยแบบเดิมๆเนี่ยเรียกว่าจากปี2015ถึง2020 2020ใช่อันเนี้ยมันบอกว่ากำไรแต่ถ้าเกิดคุณผมตั้งคุยชนะแค่ง่ายๆว่าถ้าเกิดผมเพิ่งรู้จักทีเฟกเมื่อปี2018ถึง2020มันเป็นยังไงตามโมเดลเนี้ยเออแล้วมันเป็นยังไงกำไรเหรอเออมันเป็นยังไงเออถูกไหมโอเคเข้าใจไปต่อเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดไม่ทำถามว่ามีคนถามมาพอดีเลยไม่ถ้าเกิดเราไม่ทำ walk forwards แล้วทำ long get drawdown มาดูแทนได้เปล่าแล้วผมทำดีกว่าผมสบายใจมาดู long get drawdown ต่างๆนานาคุณกำลังเอาสเตตไปดูสเตตอีกทีนึงมันเหมือนกับการที่บอกว่าการทำโพคุณทำโพผิดไม่เดี๋ยวก่อนการทำโพมาไม่ได้บอกว่าโพนี้จะถูกหรือว่าสามารถ reference ถึงประชากรทั้งหมดได้มันขึ้นอยู่กับว่าโพเนี้ยคุณทำมากพอขนาดไหนครับถ้าเกิดโพที่ดีจริงคุณต้องทำกับโพทั้งประเทศหรือมันก็ต้องมีการทำทางสแตทว่าโอเคเราควรจะต้องหาการสุ่มของประชากรมาเป็นยังไงครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งคือเวลาไปทำโพจริงๆคนทำไม่ใช่เราคนทำไม่ใช่นักสแตทไปทำเวลาคนเวลาหมายถึงคนไปทำโพลหมายถึงว่าคนที่แบบไปหาแบบสำรวจมาครับสิ่งหนึ่งคุณตั้งโจทย์ไปว่าคุณต้องการคนที่อายุ60ถึง65พันคนครับคนที่55ถึงอายุ59 2,000 คนครับแล้วถามว่าไอ้คนที่ไปปฏิบัติงานอะมันทำตามนี้จริงๆหรือเปล่าถูกไหมเท่ากับเราไปเชื่อกับอีกสิ่งหนึ่งว่าเออเขาทำมาเขาเก็บข้อมูลมาสมมติว่าพี่บีบอกว่าพี่บี59ปีกว่าแล้วจะย่างเข้าปีที่60ไอคนที่ไปทำโพบอกว่ากรอกไปเลย60ครับพี่แต่เจ้าของโพบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ผมต้องการ59เต็มถูกเห็นไหมมันมีความเหลื่อมล้ำกันเข้าใจแต่ว่าทีนี้แซกเดียนิดนึงคือที่เดียพูดเนี่ยไม่ใช่หมายเขาว่าไอ้นู่นดีหรือไม่ดีหรือยังไงนะฮะคือเรากำลังจะเสนอในส่วนของความเห็นของฝั่งเราว่าจริงๆนะที่ถูกที่ควรในความคิดเห็นของฝั่งเราเนี่ยมันควรจะต้องประมาณนี้แนวนี้เนี่ยมันเราคิดว่ามันถูกมันน่าโอเคที่สุดสำหรับฝั่งเรานะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเฮ้ยวิธีพี่ทำแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์กหรืออะไรไม่ใช่เพราะนั้นคือถ้าสมมติจะดีนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมในเรื่องการฝึกฝนเนี่ยพี่ลองเลยแล้วลองเทียบกันพอเทียบกันแล้วพี่จะยิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมสุดท้ายแล้วฝั่งพวกเราถึงใช้ลักษณะของการแนวคิดประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากแค่บอกว่าถ้าเกิดนักลงทุนทำอะไรได้ครับหมายว่าถ้าเกิดแบบพยายามทำได้ทำให้มันสุดเถอะทำให้มันเต็มที่ใช่แล้วเราจะได้โมเดลออกมาใช่โมเดลนึงที่มันการันตีว่าต้องใช้คำว่าการันตีเลยถ้าเกิดเราเข้มงวดจริงๆถ้าเกิดเราเข้มงวดเราคิดว่าถ้าเกิดเฮ้ยอันนี้โมเดลเนี้ยเราจะไปใช้จริงๆครับครับถ้าเราจะไปใช้จริงๆปุ๊บเราต้องเข้มงวดกับมันมากๆ
ถ้าเกิดเราเข้มงวดกับมันมากๆปุ๊บเราจะสามารถการันตีได้ว่าโมเดลนี้อยู่รอดแน่ๆแล้วปังด้วยว่างั้นเถอะปังด้วยกำไรด้วยสามารถสร้างแพสซีฟได้หรือว่าสร้างเรียกว่าสร้างเงินได้จริงๆนะครับแพสซีฟก็ได้สร้างแพสซีฟในอนาคตได้ในที่สุดเราก็วกกลับมาจนเข้าสู่หัวข้อของสัมมนาเราจนได้ด้วยเดี๋ยวเราถือว่าเราประสบความสำเร็จถูกแต่ว่าแพสซีฟอะแพสซีฟสำหรับผมอะผมมองว่าการที่มันจะเกิดแพสซีฟได้สิ่งหนึ่งครับมันต้องจะเกิดจากการที่คุณแอคทีฟสิ่งนั้นอะมหาศาลก่อนแล้วมันถึงจะเกิดแพสซีฟได้ครับครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเดี๋ยวผมเทสมันหนักมากเลยครับ1โมเดลพอไหมก็ไม่พอหรอกมันก็ต้องมีสำรองป่ะ1โมเดลเนี่ยถามต่อมาว่าคุณมาทำทุกอย่างแล้วครับครับครับคุณมาทำทุกอย่างทำตามเนี้ยทำละ6ข้อแล้วละเอียดเลยครับถามว่าพอไหมถ้าอยากทำต่อตามผมอีกสิ่งที่ผมทำต่อคือครับปี2015คือเวลาคุณทำแพสซีฟแปลว่าคุณต้องการกำไรถูกป่ะครับครับสิ่งที่ผมทำต่อคือแยกปีให้ดูหน่อยแปลว่าอะไรแปลว่าผมต้องการดูว่ากำไรของปี2015เท่าไหร่เท่าไหร่หมายถึงว่าตั้งแต่ต้นปีคือตั้งแต่ต้นปีคือปี2014เราตัดสถานะทิ้งไม่หมดแปลว่าปี2015คือเราเคลียร์ตัวเองครับครับว่างแล้วรอเกิดสัญญาณรอบใหม่ในปีนั้นกำไรเท่าไหร่พอเลี้ยงชีพได้ไหมในปี2016ดิได้ไหมได้ปะถูกต้องแล้วปี2016กำไรเท่าไหร่ก็เวียนไปเลี้ยงชีพปี2017ได้ไหม2017ก็2018ได้ไหมถูกถ้าทุกถ้าโมเดลเดียวครับแล้ว1ถ้าเกิดสมมติคุณคิดมาได้1โมเดลแล้วไม่ว่าจะเป็น walk forward หรืออะไรทุกอย่างดีหมดเรียกว่าโอเคเลยเรียกว่าโอเคเลยอันที่2อยู่เราเรียกว่าทำกำไรรายปีได้ทุกปีได้ทุกปีด้วยถูกต้องเพราะเวลาเราทำ walk forward คือเราตัดทีละรอบไปเราตัดทีละรอบทีละรอบเราไม่ได้บอกว่าเราทำกำไรรายปีได้เพราะแปลว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดคุณคิดมาแค่โมเดลเดียวแล้ว walk forward ดีทำกำไรรายปีได้ทุกปีเลี้ยงชีพได้พอแล้วโอเคก็อย่างงี้ก็ถือว่าพอแต่ว่าจริงๆแล้วผมแนวคิดเนี้ยผมก็เห็นด้วยกับคุณในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วโมเดลเดียวถ้าเรามีเวลามีกำลังเราควรจะขยายให้มันเหมือนเครื่องบินน่ะคือถ้าเรามีเครื่องยนต์ที่ดีหลายๆเครื่องมันก็ดีกว่าในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงวะคุณว่าต่อคุณว่าต่อก็ใช่ถ้าเกิดจะให้ดีฟลงไปอีกลองแบบเฮ้ยขอเป็นรายควอเตอร์สิโอเคโอเคโอเคคือผมทำนะนี่คือสิ่งที่คุณทำจริงๆถูกไหมที่ทำให้ทำอยู่แล้วครับถูกเมื่อกี้ไปไหนแล้วไปไหนนะคุณเอาอะไรไอเดี๋ยวผมจะหาไอตัวของผมอยู่เฉยๆอ๋อไอตัวผลเนี่ยนะใช่ใช่ใช่อันนี้คือควอเตอร์มันคือ6ถึง9ใช่ป่ะ6ถึง9อันนี้คือ6ถึง9อันนี้คือ6ถึง9เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองครับแล้วก็9อันนี้คือถึง12อันนี้ก็เป็นสีสีฟ้าอันนี้เดือน1ถึงเดือน3อันนี้ก็อีกสีนึงอันนี้ก็เป็นอีกเอาสีเหลืองนี่แหละเอาสีเหลืองกลับไปคือปึ๊บอันนี้กำไร 41.5 อันนี้คือที่ของจริงนะที่ของจริงแล้วนี้ก็ 32.7 จุดโอ้โอเคอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรอบนี้กำไรละมากสุดอันนี้เยอะเลยแปลว่าที่เปิดมาจะครบ1ปีเนี่ยผ่านทุกข้อมันอยู่รอดได้หมดใช่รายปีก็ได้ครับรายปีก็ได้รายควอเตอร์ก็ได้ควอเตอร์ก็ได้อันนี้รายควอเตอร์เนี่ยก็ได้อืมโอเคไหมเทสเรียกว่าผ่านหมดตัว walk forward ผ่านหมดดีหมดก็แปลว่าถามว่าใช้อันเดียวได้ไหมก็ได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าแต่ถ้าเกิดจะแบ่งเรียกว่าจะถามว่าอย่างพี่บีบอกว่าเฮ้ยแบ่งความเสี่ยงดีไหมมันก็อย่างที่เขาบอกว่านักจริงๆอ่ะผมก็จบ financial engineer มา
ตอนผมเรียนเรื่อง investment เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาการตอนเรียน investment theory เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงเขาจะพูดเสมอว่าการมีไข่30ใบครับจะดีกว่าเขาบอกว่าจะดีกว่าการมีไข่ใบเดียวใบเพราะ30ใบเอาไปขายตลาดนัดได้ไม่ใช่เพราะว่าการมีไข่30ใบก็เหมือนกับการเปรียบเทียบลงทุนในหุ้นเป็นบาสเกตว่าคุณดูแลไข่ใบแรกไม่ดีใบแรกแตกไปมันก็จะเหลือตั้ง29ใบหรือใบแรกที่มันไม่ดีเนี่ยคุณบริหารจัดการต่อได้ถูกผมก็เรียกว่าดิสคัสกับอาจารย์ที่สอนวิชาอินเวสเมนต์มากว่าอาจารย์ถ้าเกิดเรามีไข่แค่ใบเดียวเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะมันแต่ก่อนที่เราจะได้ไข่ใบนี้มาเราดูมันครบทุกมุมแล้วเออสมมุติว่าไข่ใบนี้เราจะไปกินเราแบบพยายามพัฒนาเครื่องมือมาเพื่อจะดูไข่ใบนี้ไข่ใบนี้มันไข่มังกรเนี่ยใช่ตอกแล้วมันไหลออกมาเรื่อยๆใช่ถูกต้องเราแบบเฮ้ยดูแล้วว่าเฮ้ยไข่ใบนี้มันสมมุติเราจะเอาไปเลี้ยงเราจะไปไก่เอาจะไปฟักเราต้องพยายามพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเป็นตู้ขึ้นมาตู้นึงเพื่อเอาไข่ไปวางให้ดูว่าเฮ้ยใบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดจริงหรือเปล่าหรือเราพยายามไปทำสเตตขึ้นมาว่าเฮ้ยไข่ใบเนี้ยมีโอกาสจะเกิดไหมถ้าเกิดเราจะไปดูแลครับเราก็แบบถามว่าถ้าเกิดพี่บีบอกว่าอาเทียบกันถ้าเกิดเอาไข่30ใบกับไข่ใบเดียวไปฟักไปเที่ยวไปเที่ยวกันไปเที่ยวไปขึ้นรถไฟฟ้าหรือไปขึ้นอะไรต่างๆนานาเราก็จะต้องดูแลไข่ใบเนี้ยใบเดียวให้มันดีมากดีเวอร์ใช่ใช่ใช่ถูกไหมแม่ผมก็บอกอาจารย์ถ้าเกิดเราแบบเรามีแค่ไข่ใบเดียวเนี่ยแล้วเราต้องดูแลสุดๆดิถูกไหมใช่ผมก็เลยถามอาจารย์ว่างั้นผมแบบอันนี้คือเรื่องการลงทุนงั้นก็อีกเรื่องนึงแล้ว ผมสนใจอะไรรู้ไหมผมจะถามต่อคุณว่าแล้วอาจารย์ตอบคุณว่ายังไงเขาก็บอกว่าอันนี้มันคือ theory ไงมันคือแบบหนังสือไงคือผมชอบคิดต่างแต่ตอนสมัยเรียนมัธยมหรือว่าใช่ใแบบมีหลายมุมแต่อันนี้เดี๋ยวจะเสริมเรียนนิดนึงก็คือจริงๆแล้วในโลกของความเป็นจริงอ่ะเหรียญมันมี2ด้านเสมอแหละนะครับไม่ใช่หมายความว่าไข่30ใบไม่ดีนะแต่คือคุณต้องเข้าใจถึงแก่นแท้คุณต้องไปลึกซึ้งว่าทำไมถึงต้องกระจาย30ใบและ30ใบต้องทำยังไงถึงจะออกมาดีมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เดียกำลังนำเสนอมุมมองว่าเฮ้ยแล้วในเมื่อเราทำ1ใบได้ดีอย่างเงี้ยทำไมเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็น30ใบเราก็ใช้ใบเดียวก็ไม่เป็นไรใช่ป่ะถูกแล้วก็พยายามดูเยอะๆถูกไหมแต่คือถ้าถามว่าถ้าเกิดสมมติคำถามคือถ้าเกิดสมมติเรามีแค่1โมเดลกับ4โมเดลอ่ะถามว่าทำไมต้องมี4โมเดลล่ะงั้นทำไมเดียวต้องทำมา4โมเดลอ่ะถามว่า1โมเดลเดียวบอกว่าโมเดล3ดีสุดทำไมไม่เล่น3อย่างเดียวไปเลยล่ะอ่ะทำไมไม่ทำ3วันอย่างเดียวเออคือผมบอกได้เลยว่าผมไม่ใช่นักลงทุนหมายถึงว่าผมไม่ได้เอามาเทรดเองอ่ะสิ่งที่ผมทำขึ้นมาคือผมทำมาเพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนมาเป็นทางเลือกให้ลูกค้าครับผมเราไม่รู้ว่านักลงทุนชอบแอคชั่นตามโมเดลไหนอ๋อนี่คือเหตุผลข้อแรกเนาะเหตุผลข้อแรกก็คือว่าคนมันหลากหลายมากเลยคนมันหลากหลายมากเลยคือแล้วมันจะย้อนกลับไปที่คุณเกริ่นตอนแรกๆว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยกว่าจะทดสอบโมเดลขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรู้คาแรคเตอร์ว่าตัวเองอะชอบลักษณะการเทรดแบบไหนยังไงโลจิกแบบไหนยังไงใช่ไหมเพราะนี่ซึ่งลูกค้าเนี่ยบางทีอาจจะติดข้อจำกัดว่าเอ้ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกได้ก็มาใช้บริการมืออาชีพแทนแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บอุ๊ยตายแล้วโมเดลนี้มันเทรดถี่เหลือเกินพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะเดี๋ยวมีอย่างอื่นไหมมันจะเกิดปัญหานี้ถูกไหมครับอ่ะเล่าต่ออ่ะมีเหตุผลอื่นอีกไหมผมแค่ข้อเดียวเลยคือ คือเสริมลูกค้าว่างั้นเถอะว่าเอาเรียกว่าถ้าเกิดพูดกันง่ายๆคือเอาตั้งแต่พี่เลยพี่ชอบแบบนานๆทีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าไอ้3เนี่ยอ่ะถามว่า3ถามว่ามันถี่มั้ยบางทีมันก็ถี่บางทีมันก็ถี่ใช่เพราะเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันออกเออเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นป่ะอันนี้วันเดียวออกอันนี้วันเดียวก็ออกแล้วอันนี้อาทิตย์นึงออกถามว่าเวลามันผิดทางอ่ะมันแป๊บเดียวออกใช่ๆๆแต่เวลาถูกทางเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยบางทีมันก็ถี่ยาวไงใช่2อาทิตย์
ไรแบบเนี้ยอ่ะนักลงทุนแบบเฮ้ยบางทีเรียกว่าคันคันนักลงทุนก็คันอยากแอคชั่นอยากแอคชั่นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นคุณบอกว่านักลงทุนการนี้พวกลูกค้าคุณไม่ว่าคุณนะก็ลูกค้าคุณว่าไม่ว่าลูกค้าผมชอบลูกค้าผมชอบนะลูกค้าผมไฮเปอร์แอคทีฟมากลูกค้าผมผมเชื่อแหละกดแรงดึงดูดผมไฮเปอร์ไงผมก็มีแต่ลูกค้าแบบไฮเปอร์มาอยู่ผมเยอะมากเลยลูกค้าผมเนี่ยวันไหนไม่แนะนำรายวันเนี่ยลูกค้าจะแบบวันนี้ไม่มีสัญญาณนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยลูกค้าจะแบบเฮ้ยอยากเหมือนกับเขาอินเขาเรียกว่าชอบการลงทุนมากประมาณนั้นโอเคนะครับก็ขอฝากเรื่องของการทำเนี่ยพวกนี้ก็คือเนี่ยพวกนี้ที่เราคุยมาก็คือเนี่ยแหละคือแนวทางในการที่จะทำให้มันปังให้ได้นะครับผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดนักลงทุนอยากทำโมเดลแล้วคือสนใจ Data เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมใช่นะครับทักมา QR code นี้ได้ก็ช่องทางการติดต่อนะครับในส่วนของเดียนะครับพอดีต้องขอโปรโมทนิดนึงคือถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสแกน QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรเนาะ02เอ้ยอันนี้ต้องโทรในเวลาทำการหรือเปล่าเดียใช่ใช่ไหม022057041อันนี้เวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงถึงกี่โมง5โมงไหมเอ้ย9โมงถึงกี่โมงใช่ตอนเช้ากี่โมงจริงๆก็ตั้งแต่เช้าก็8โมงครึ่งอ่ะ8โมงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงกี่โมงก็5โมงเย็น5โมงเย็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น QR code เนี่ยครับผมถ้าเป็น QR code เนี่ยคือตอนนี้ตลาดทองคำเนี่ยมันเปิดถึงตีสามทีมงานผมเนี่ยสแตนบายตีสามเลยโอ้โหสุดยอดเว้ยนี่ถึงตีสามเออ่ะโอเคถ้าเกิดถามมาทางไลน์ถ้าเกิดถามมาทางไลน์แอดเนี่ยสแกน QR code เนี้ยก็ถามได้ถึงตีสามอ่ะครับครับได้เลยครับประมาณนั้นครับผมสุดท้ายมาปิดไลน์คุณสต็อปแชร์ลิงหน่อยเด้ให้มันเห็นหน้าคุณชัดๆหน่อยเด้สองคนงั้นก็สุดท้ายนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแล้วก็ถ้าสนใจคอนเทนต์ดีๆกับทางหลักทรัพย์คันดี้กรุ๊ปนะครับก็เซจูนติดต่อเอ้ยไม่ใช่ติดตามพวกเราเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะพยายามขนนะครับวิชาการความรู้หรือท็อปิกใหม่ๆสัมมนาใหม่ๆเด็ดๆนะครับมาฝากกันวันนี้ก็บีกับเดียก็ขอตัวนะครับแล้วก็สวัสดีเลยก็ราตรีสวัสดิ์นะครับพักผ่อนให้เต็มที่เลยครับแล้วเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับปิดแล้วนะครับ